สวัสดีผู้ประกอบการทุกท่านนะครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำว่า circular economy นะครับหรือว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนเราจะมารู้ว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนคืออะไรมีความเป็นมายังไงและสุดท้ายก็คือสามารถที่จะนำเอาไปปรับใช้กับธุรกิจของทุกคนได้ยังไงบ้างครับทีนี้เราลองมาดูกันก่อนนะครับว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยคืออะไรก็คือเป็นความเชื่อแบบหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าเราสามารถที่จะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมๆกับสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นได้ครับความเป็นมาที่ทำให้เราเกิดแนวคิดแบบ circular economy นะครับจริงๆคำนี้ครับเริ่มมาได้แค่ประมาณน้อยกว่า10ปีนะครับคำนี้เกิดขึ้นมาเพราะว่ามีคนนึงครับชื่อคุณเอเดนแมคคาร์เธอร์จริงๆแล้วเธอเนี่ยเป็นคนที่เล่นเรือใบระดับโลกแล้วก็ไปติดอยู่บนเรือใบนานมากเลยทำให้เกิดแนวคิดการหมุนเวียนทรัพยากรในเรือใบเนี่ยขึ้นมาใช้แนวคิดแบบนี้ทำให้เขาปิ๊งขึ้นมาได้ว่าจริงๆแล้วโลกเราเนี่ยสามารถที่จะทำแบบนี้ได้เหมือนกันแล้วก็จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไปได้พร้อมๆกันเพราะว่าเราไม่ต้องดึงทรัพยากรขึ้นมาเยอะไม่ต้องผลิตทรัพยากรขึ้นมาเยอะนะครับซึ่งปัญหาในการที่เราทั้งผลิตแล้วก็ดึงทรัพยากรขึ้นมามากเนี่ยทำให้เราเห็นอยู่แล้วว่าเราเนี่ยอยู่ในเศรษฐกิจที่เราขุดของขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราก็ผลิตของพอเราใช้ของเสร็จแล้วเราก็ทิ้งขุดผลิตใช้แล้วก็ทิ้งนะครับการขุดเนี่ยทำให้เกิดทรัพยากรที่ร่อยหรอลงไปเวลาเราผลิตออกมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกนะครับทำให้เกิดปัญหาโลกร้อนพอเราใช้แล้วเนี่ยเราทิ้งก็ทำให้เกิดปัญหาขยะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวงจรของเศรษฐกิจแบบเส้นตรงณปัจจุบันเนี่ยครับทำให้เกิด3ปัญหาพร้อมๆกันก็คือความร่อยหรอของทรัพยากรนะครับอย่างที่2ก็คือทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกนะครับทำให้โลกร้อนนะครับและอย่างที่3ก็คือทำให้เกิดวิกฤตของเหลือเพราะนั้นเราจะทำอย่างไรนะครับที่จะทำให้เส้นตรงเนี่ยหายไปเราก็จะเป็นแนวคิดนะครับแบบหมุนเวียนทรัพยากรนะครับทำให้เราบรรเทาการขุดแล้วก็บรรเทาการผลิตนะครับแล้วก็บรรเทาการทิ้งพอ3อย่างนี้บรรเทาแล้วเนี่ยแล้วการหมุนเวียนเนี่ยทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ด้วยเนี่ยครับอันนี้คือความเชื่อแบบ circular economy หรือว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนทีนี้ผมจะมาบอกทุกคนฮะว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถทำให้เกิด circular economy หรือการหมุนเวียนทรัพยากรได้ยังไงบ้างถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปธรรมดาเวลาเรานึกถึงคำว่า circular economy เนี่ยเราจะคิดถึงการ recycle นะครับก็คือการหมุนเวียนสมมติเอาขวดทิ้งไปแล้วขวดกลับมาเป็นขวดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้ว circular economy เนี่ยไม่เท่ากับ recycle ก็คือ recycle เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการทำ circular economy เท่านั้นเองการทำ circular economy ให้เกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกก็คือว่าขุดน้อยผลิตน้อยทิ้งน้อยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามองใกล้ตัวเราเลยเนี่ยนะครับการที่เราอย่างเช่นใช้เสื้อผ้าซ้ำๆบ่อยๆนานๆขึ้นเนี่ยก็ทำให้เราขุดน้อยลงผลิตน้อยลงใช้นานขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการทิ้งเนี่ยน้อยลงไปนะครับแค่ใช้เสื้อผ้านานขึ้นรักษามันมากขึ้นนะครับการซ่อมเสื้อผ้านะครับนี้เป็นต้นหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเทียบกับว่าสมมติเราไปโรงแรมอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ใช้แปรงสีฟันแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการที่เราใช้แปรงสีฟันซ้ำๆหลายๆครั้งอย่างเงี้ยครับการที่เราใช้ซ้ำๆหลายๆครั้งนี่ก็คือเป็นการทำ circular economy แบบหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยในฐานะบุคคลก็คือสามารถทำได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นธุรกิจล่ะเราจะสามารถทำให้เกิด circular economy ได้ยังไงนะครับก็จะมีคำแนะนำนะครับเป็นกลยุทธ์มาให้แล้วกันจริงๆมันมีจะประมาณ 5-6 กลยุทธ์นะครับแต่ผมจะแนะนำ3อันอันแรกนะครับก็คือว่าเป็นการกลยุทธ์เขาเรียกว่า product as a service หรือว่าการเปลี่ยนสินค้าให้เป็นการบริการนะครับขอยกตัวอย่างก็คือว่าอย่างเช่นหลอดไฟยี่ห้อหลอดไฟหลอดนึงเวลาเราซื้อหลอดไฟมาจริงๆแล้วเราต้องการหลอดไฟหรือเปล่าจริงๆเราไม่ต้องการหลอดไฟนะเราต้องการแสงสว่างถูกไหมฮะทีนี้ไอ้แสงสว่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการแสดงว่าบริษัทหลอดไฟนะครับแทนที่จะขายหลอดไฟเขาสามารถเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเป็นการเช่าซื้อแสงสว่างนะครับซึ่งมีบริษัททำแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์แรกคือเรียกว่า product as a service อย่างที่2นะครับเรียกว่า life extension หรือว่าสร้างยังไงให้ได้อยู่นาน build to last นะครับก็คือว่าสร้างให้อยู่ได้แบบนานเป็นหลาย10ปีหลายร้อยปีเลยนะครับสิ่งที่เราเห็นณปัจจุบันเนี่ยสำหรับมือถือของเรานะครับก็คือถูกดีไซน์ออกมาให้ไม่โดนซ่อมให้โดนทิ้งเร็วใช่ไหมฮะแป๊บเดียวแบบเสื่อมอะไรประมาณนี้อันเนี้ยทำให้เกิดการทิ้งแล้วก็ขุดใช้เยอะมากๆเลยเราก็มองตรงข้ามกันว่าทำยังไงให้เวลาเราผลิตของออกมาเนี่ยมันอยู่ได้นานๆนะครับพอยกตัวอย่างก็คืออย่างเช่นนาฬิกายี่ห้อที่สามารถใช้ได้แล้วไปสู่ลูกสู่หลานได้นะครับหรือว่าทำออกมาเป็นของลักชัวรี่อย่างเงี้ยครับก็คือจะเป็นแนวคิดในการใช้แบบ build to last หรือว่า life extension นะครับแล้วก็สุดท้ายอย่างที่เราเห็นกันนะครับก็คือเป็นการ close the loop นะครับ
ก็คือหมุนเวียนทรัพยากรจริงๆคือเอาของเหลือจากที่นึงเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นสินค้าให้เกิดมูลค่ากระเป๋ายี่ห้อดังนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีเนี่ยเขาก็คือเอาผ้าใบรถยนต์เนี่ยมาเปลี่ยนเป็นกระเป๋าสวยๆหรือว่าการที่บริษัทนึงเนี่ยเอาสายยางนะครับดับเพลิงที่หมดอายุแล้วมาเปลี่ยนเป็นของใช้เนี่ยนะครับแล้วก็ขายได้ดีเนี่ยก็คือเป็นอีกแบบนึงก็คือว่าไอ้การคิดแบบเนี้ยครับก็จะเป็นอีกแนวทางนึงเพราะฉะนั้นมีทั้งการที่เปลี่ยนเป็น product as a service นะครับ life extension design นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นการที่เรา close loop นะครับหรือว่าเอาของเหลือเนี่ยมาใช้นะครับก็อยากให้ทุกคนลองไปดูธุรกิจตัวเองนะครับว่าสามารถนำกลยุทธ์พวกนี้นำไปใช้ได้ไหมแล้วเราก็สามารถทำให้เกิดตัว circular economy ขึ้นได้เยอะขึ้นไปพร้อมๆกันทีนี้พอพวกเรารู้ภาพรวมไปแล้วเนี่ยนะครับว่า circular economy คืออะไรนะครับความเป็นมาเป็นยังไงและนำไปใช้ยังไงคลิปต่อไปเราก็จะคุยกันลงไปในภาพรวมและว่าในเคสจริงที่เอาสิ่งนี้มาปรับใช้ให้เกิดเป็นธุรกิจได้จริงเนี่ยทำยังไงนะครับ